พากันไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้านหลวงพ่อที่วัดโพเห็นบอกว่าฝันสลายค่ะถูกลอตเตอรี่6ใบเก็บไว้อย่างดีในกุฏิถูกโจรงัดฉกไปเกลี้ยงเลยนี่กำลังพูดถึงพระอาจารย์คำพาฐานวุฒโธอายุ68ปีแล้วนะคะเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดโพตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์ค่ะถึงกับลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดมาติดหน้ากุฏิเลยนะคะหลังจากที่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีโจรงัดกุฏิแล้วก็เข้าไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินภายในห้องพบว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้10ใบงวด1กุมภาหายเกลี้ยงเลยค่ะแล้วจำได้แม่นเลยนะเลขที่ซื้อเนี่ยมันมีเลข30ซึ่งก็ตรงกับเลขท้าย2ตัว4ใบคิดเป็นเงินก็คือ 8,000 นะคุณนี่มันงวดล่าสุดเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยโอ้โหท่านถึงบอกเลยนะว่าฝันสลายจริงๆนอกจากนี้ลอตเตอรี่ยังตรงกับเลขท้าย3ตัวหมายเลข509อีก2ใบถ้าคิดเป็นเงินก็คือ 8,000 รวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งเลขท้าย2ตัวและ3ตัวที่ถูกโจทย์เอาไป 16,700 บาทเพราะว่า700นี่คือมีเงินสดด้วยนะคะในย่ามหายเกลี้ยงเลยค่ะพระอาจารย์คำพาบอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นช่วงเช้า1กุมภาตรงกับวันพระท่านไปฉันเช้าที่ศาลาวัดพอกลับมาปรากฏเอ้ากุญแจที่ล็อกห้องเอาไว้ถูกเลื่อยโดนตัดออกอะค่ะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินข้างในหายไปก็เลยถามพระอาจารย์คำพาว่าเสียดายไหมท่านบอกว่าโอ้ไม่อยากจะคิดอะไรมากเสียดายมันก็ไม่ได้อะไรมาเนี่ยนะทำใจกลางๆก็แล้วกันแต่อยากจะบอกโจรบอกขโมยว่าขโมยไปถ้าไม่กลัวบาปบุญคุณโทษแต่ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามจับมาให้ได้เพราะไม่อยากให้คนร้ายย่ามใจไปทำแบบนี้กับใครอีกนะคะมันมีน้ำใจบ้างให้มันเกรงใจนะบ้างให้สร้างความดีได้มันใจก็ได้ดีพอช่วงเย็นอ่ะช่วงเช้าไม่ใช่พอช่วงเย็นน่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเลขท้าย30น่ะรู้สึกเสียดายมั้ยเสียดายแล้วเอาไปแล้วเสียดายก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ยังเก็บใจอยู่ใช่มั้ยครับถือว่าทําบุญไปให้มันไปอยากได้แหมนักข่าวก็ช่างถามนะท่านอุตส่าห์บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ดูสีหน้าหลวงพี่ท่านนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าท่านบอกว่าเงี้ยก็ถือว่าเป็นกรรมก็แล้วกันนะคนมันจะถูกลอตเตอรี่แต่มันไม่ได้ลอตเตอรี่มาเนี่ยนะคะโดนโจรขโมยซึ่งไม่ใช่มีแค่พระอาจารย์คำพาท่านเดียวนะคุณเจ้าอาวาสที่เห็นบอกว่าเป็นเจ้าคณะตำบลก็ถูกขโมยเงินไปอีก 2,500 บาทค่ะซึ่งเป็นเงินลงยันก้าวหน้าก้าวหลังหายเกลี้ยงเลยค่ะคือเขียนใส่ไว้ในแบงค์อย่างเงี้ยใช่เป็นลงยันเอาไว้ในแบงค์เนี่ยถูกขโมยไปเกลี้ยงเลยนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวแล้วค่ะเพราะว่าขนาดในวัดยังกล้าเนาะ